สุดค่ะของน้องกรีนอัศดาพรกับพี่ธันวานะคะที่มีทริปไปทะเลกันใช่ไหมคะก็มีภาพให้เราได้เห็นกันภาพความสวีทของทั้งคู่นะคะทั้งภาพนิ่งทั้งคลิปเราก็พูดคุยกับสาวกรีนในวันนี้เลยค่ะที่ได้พูดคุยกันถึงทริปดังกล่าวนะคะก็เป็นการไปพักผ่อนชาร์จแบตให้กับตัวเองด้วยนะคะนอกจากภาพสวีทที่ทะเลที่เราได้เห็นกันแล้วต้องพูดถึงภาพแซ่บๆด้วยค่ะของสาวกรีนนะคะที่เรียกได้ว่าจัดเต็มชุดว่ายน้ำมาแบบว่าโอ้โหหลายชุดมากนะแบบนี้พี่ธันวาไฟเขียวหรือเปล่านะให้แฟนสาวแบบว่าถ่ายรูปชุดว่ายน้ำแต่ว่าคือจัดเต็มมาเป็นคอลเลคชันขนาดนี้ก็น่าจะไฟเขียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามสาวกรีนกันเลยแล้วกันค่ะก็คือล่าสุดก็คือที่เราไปเที่ยวด้วยกันก็คือที่ภูเก็ตแค่นั้นเองค่ะจริงๆก็ไม่เชิงไปเที่ยวหรอกเหมือนไปทำรีทรีทมากกว่าไปแบบดีท็อกซ์ร่างกายดีท็อกซ์จิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนกลับมาทำงานนานๆก็จะได้ไปต่างจังหวัดอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบนานๆจะได้แบบเราใส่ชุดบ้างอะไรบ้างเงี้ยไม่ค่อยได้ใส่เงี้ยก็พอใส่ไปก็ไปถ่ายก็ได้ชวนเขาไปถ่ายด้วยจะได้มีรูปลง IG อัปเดตสเตตัสอัปเดตนู่นนั่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาผูกเหมือนยากนะผูกว่ากันชื่อไม่นานเขาก็แซวอยู่นั่นนะเขาไม่ได้อะไรนะเรียกให้กินกลับอย่างเดียวเลยอ่ะเพราะเหอะร้อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออยากถ่ายไงนี่คือสู้อ่ะสู้แดดสุดๆเลยคือกินรู้สึกว่าก็นะตอนนี้กินยังสนุกกับงานกินมีละครหลายๆอย่างเข้ามาโปรเจกต์หลายอย่างรู้สึกว่าอยากทำได้อย่างเต็มที่กับมันมากๆนะคะตัวธันวาเองก็เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาก็ยังอยู่ทางช่องของเขาหนึ่งซึ่งเขาก็มีงานเข้ามาเยอะเหมือนกันเงี้ยไม่อยากให้เราต้องมาตกลงอะไรกันแล้วต้องมาทำเรื่องตรงนี้แล้วทำให้เราแบบเป๋ไปจากเรื่องงานของเราให้โฟกัสเรื่องงานเยอะๆ